This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับกับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวชกิจนะครับผมวิชัยวัชราทิตย์ครับตอนนี้สิ่งที่เราได้ยินนะครับก็คือเรื่องของปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สงครามเทรดวอร์และเทควอร์ระหว่างสหรัฐกับจีนแต่ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งครั้งใดก็ตามพื้นที่ของเราครับคือภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักจะได้รับอานิสงส์จากการเคลื่อนย้ายฐานทุนอยู่เป็นประจำและครั้งนี้ถือว่าเป็นคลื่นนะครับของการพัฒนาเทคโนโลยีบริษัทบิ๊กเทคและปัญญาประดิษฐ์หันมามองภูมิภาคของเราเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับริชาร์ดครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรายประเทศที่เข้าไปลงทุนอย่างเช่นเราเคยเป็นฐานการผลิตของญี่ปุ่นมาก่อนสัก50ปีมาละแล้วก็มีบางประเทศที่เลือกภูมิภาคอาเซียนเป็นแบบลงทีละประเทศทีละประเทศแต่รอบนี้สังเกตไหมครับว่ามันมาทั้งภูมิภาคจริงๆแล้วด้วยประเทศที่ผมเรียกว่าเป็นหัวแถวเทียบนของภูมิภาคสิงคโปร์มาเลเซียไทยอินโดนีเซียเวียดนามเนื้อหอมช่วงนี้ใครๆก็สนใจเรานะใช่มันมีหลากหลายมุมมองครับอย่างเช่นฝั่ง Bloomberg เนี่ยเขาก็ทำวิจัยเขาบอกว่าถ้าเอาประเทศในภูมิภาคอาเซียนเดี่ยวๆมันจะมีแค่ประมาณ3ประเทศที่มีประชากรเกิน100ล้าน1ก็คืออินโดนีเซีย260ล้านคนฟิลิปปินส์ประมาณ100กว่าล้านเวียดนามเนี่ยน่าจะแตะ100ล้านละที่เหลือก็จะเป็นประเทศแบบ60 70ล้าน50ล้านอย่างไทยอย่างกัมพูชาอย่างประเทศเมียนมาแน่นอนว่าพอลงแต่ละประเทศเล็กๆมันไม่ดูน่าสนใจแต่ถ้าแบบคิดเป็นวอลลุ่มใหญ่600กว่าล้านคนภูมิภาคนี้เนี่ยกลายเป็นภูมิภาคที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นมันเลยไม่แปลกใจว่าทำไมบรรดาบริษัทเทคบรรดาบริษัทเซมิคอนดักเตอร์บรรดาบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีมาโฟกัสที่เราเพราะอัตราการเติบโตของเราโดยค่าเฉลี่ยสูงกว่าภูมิภาคอื่นในโลกโอ้คือพวกงานประชากรเราก็เติบโตนี่เข้าจะใกล้700ล้านละใช่ครับอีกเทรนด์นึงครับริชาร์ดก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมแน่นอนว่ายุคใหม่ศตวรรษที่21เราไม่ได้คิดถึงอุตสาหกรรมเดิมละนะครับบริษัทที่เข้ามาเป็นลักษณะแบบใดบ้างเป็นหลักครับเซมิคอนดักเตอร์โอเคบริษัทที่ทำเรื่องของ Generative AI บริษัทที่ทำเรื่องของ Data ซึ่งเราเห็นเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็น Microsoftหรือแม้กระทั่ง NVIDIA หรือ Binance เองเจ้าของ TikTok หรือแม้กระทั่ง Google ก็ลงทุนในภูมิภาคของเราเยอะถามว่ามีประเทศไหนไหมที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นโฟกัสหลักๆเลยหนึ่งในนั้นก็คือประเทศที่เขามีแต้มต่อในเรื่องของภาษาอังกฤษโอเคมาเลเซียสิงคโปร์โฟกัสที่สิงคโปร์ก่อนก็แล้วกันสิงคโปร์เนี่ยเคยคุยกับเฮียนอกรอบว่าเขาตั้งตัวเองเป็น international มาตั้งแต่เกิดโบราณนะครับประเทศก็เกิด 1965 นะครับปัจจุบันอายุ59 ปีใช่เคยคุยคนสิงคโปร์บอกแบบนี้ด้วยความที่พวกเราขนาดตลาดมีประมาณ5ล้านกว่าคนถ้าเราเกิดมาแล้วบอกเราเอาให้เป็นเศรษฐกิจที่อยู่ในระบบของตัวเราเองมันไม่มีทางพอครับแล้วคนสิงคโปร์โตขึ้นมาปั๊บด้วยการที่บอกว่าเราต้องเป็นอินเตอร์ตั้งแต่เราเริ่มคิดตลาดไม่ได้มีแค่ 5.4 ล้านคนแต่ตลาดคือทั้งภูมิภาคหรือแม้กระทั่งทั้งโลกเขาคิดแบบนั้นเราเลยเห็นเขาตั้งตัวเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคไงใครๆก็ต้องมาลงทุนที่สิงคโปร์บริษัทต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกธนาคารก็ใช้สิงคโปร์เป็นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือบางทีใช้เป็นฐานหลักของเอเชียด้วยซ้ำตลาดหุ้นสิงคโปร์เองก็ถือว่ามีความน่าสนใจทั้งที่ประเทศเล็กนิดเดียวและอีกอย่างคือสมมติเวลาที่เรามีการซื้อขายน้ำมันอย่างเงี้ยในภูมิภาคเนี้ยยังไงก็ต้องอ้างตลาดสิงคโปร์ฉะนั้นสิงคโปร์อะครับเขารู้แล้วว่าประเทศเขาเนี่ยถ้าจะโตต่อไปในอนาคตได้เนี่ยเขาคงไม่ใช่ฐานการผลิตของสินค้าพื้นฐานแน่นอนเขาต้องยกระดับเป็นสินค้าเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงเป็นที่ต้องการในตลาดและเป็นเทรนด์ในตอนนี้แน่นอนพวกอุปกรณ์ไมโครชิปหรือแม้กระทั่งพวกเซมิคอนดักเตอร์จริงๆแล้วมันมีหลายๆบริษัทที่เลือกสิงคโปร์นะอย่างที่เรารู้เนาะประเทศก่อนเล็กค่าแรงก็แพงค่าที่ก็แพงแต่สิ่งที่ประชากรสิงคโปร์มีมากกว่าที่อื่นก็คือความฉลาดการศึกษาที่ดีเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราถูกย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามบ้างไปอะไรบ้างถ้าเป็นสินค้ากลุ่มพื้นฐานใช่เพราะเขาไม่ต้องการคนที่มีค่าแรงเยอะแต่ถ้าเป็นพวกสินค้าเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแบบนี้ยังไงก็ตามต้องการคนมีความรู้และสิงคโปร์มีจุดนี้เพราะฉะนั้นพวกคอสที่เป็นพวกฟิกคอสเรื่องของค่าแรงค่าที่อะไรที่มันแพงแทบจะไม่มีปัจจัยเลยเขายังคงเลือกสิงคโปร์เพราะ1คือ คนฉลาด2คือศูนย์กลางโลจิสติกส์3คือรัฐบาลซัพพอร์ตทุนมนุษย์นะสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เหมือนกันแต่ว่าศักยภาพไม่เท่ากันก็ดึงดูดต่างชาติได้แตกต่างกันด้วยนะครับใช่ครับสิงคโปร์ปั๊บไม่ประเทศอื่นกันบ้างประชากรเล็กกว่าเรานะประมาณสัก40กว่าล้านคนเท่านั้นเองมาเลเซียบางคนบอกว่ามีศักยภาพขนาดนั้นเลยเหรอมาเลเซียเชื่อไหมว่าเราเคยได้ยินชื่อบริษัท Intel มานานละอย่างของเราอะสักช่วงยุค80 90เพราะว่าบ้านเราเริ่มมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตามบ้านกันแล้วแต่เชื่อไหมครับว่า Intel เนี่ยมาลงทุนที่มาเลเซียที่ปีนังตั้งแต่ 2515 โอ้โห 50 ปีมาแล้ว 72 ปีแล้วใช่ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ย Intel เขาเกิดมานานขนาดนี้แล้วเหรอซึ่งพอในพื้นที่อย่างปีนังตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลมาเลเซียเขามีการเปิดเขตการลงทุนเสรีให้ต่างชาติเพื่อที่จะดึงดูดพวกบริษัทที่มีสิทธิ์ในการที่จะเติบโตในอนาคตก็เห็นแล้วว่าแน่นอนยุคหน้าอินเทอร์เน็ตมาแน่นอนคอมพิวเตอร์มาแน่นอนเพราะฉะนั้นกวักมือเรียก Intel มาลงดีกว่าและ Intel เนี่ยได้สร้างวางรากฐานของการเป็นศูนย์กลางของเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของมาเลเซียไว้ตั้งแต่นู่น50 ปีที่แล้วตั้งแต่ปี 70 ใช่ครับมันเปรียบเทียบได้หลายบ้านเราเนี่ยได้รับการลงทุนจากรถยนต์ของจากญี่ปุ่นเมื่อ 50-60 ปีเหมือนกันประเทศไทยก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์จนมาถึงทุกวันนี้แต่ว่าของมาเลเซียเขาเลือกที่จะไปทางเซมิคอนดักเตอร์เขาก็เลยแบบแยกกันเนาะใช่แยกกันอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเหมือนแบบฟูมฟักมาสัก50 ปีทุกวันนี้มันเป็นเทรนด์ของโลกของพวกไมโครชิปจริงๆมาเลเซียเขาก็เตรียมรองรับครับว่าเฮ้ย50 ปีกว่าเราจะมานั่งกินบุญเก่าเดิมไม่ได้นะเขาวางสิ่งเหล่านี้เป็นยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติของเขาก็คือเป็นเรื่องของการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ชื่อว่าแผนแม่บทอุตสาหกรรมฉบับใหม่ 2030 หรือว่ายุทธศาสตร์เซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติซึ่งคนที่วางรากฐานเอาไว้คือนายกอันวาอิบราฮิมนี่แหละก็ท่านปัจจุบันนี่นะใช่คือเขามองอย่างนี้ครับว่ายังไงก็ตามอุตสาหกรรมนี้อนาคตมันอีกยาวไกล2คือบุญเก่าที่เขาเป็นฐานการผลิตมันเริ่มมีคู่แข่งเยอะโดยเฉพาะเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างสิงคโปร์หรือว่ากระโดดไปนิดนึงคือเวียดนามเพราะฉะนั้นเขาต้องขั้นกว่าแอดวานซ์กว่าไปได้กว่ารากฐานทำมาแล้วเราต่อยอดดีไหมซึ่งสิ่งที่เขาลงทุนเนี่ยลงทุนไม่น้อยนะฮะประมาณสัก4 ล้านบาทในระยะเวลา10 ปีพัฒนาคนพัฒนาการศึกษาพัฒนาศูนย์กลางการเป็นผู้ผลิตของเซมิคอนดักเตอร์และใครจะไปรู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยส่งออกพวก outsourced semiconductor assembly and testing ซึ่งเป็นอันดับ 6 ของโลกเพราะอะไรหนึ่งคือเขาวางรากฐานมาดีอย่างที่ผมบอก2การเมืองเขานิ่ง3คือเขาสนับสนุน4คือเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองนั้นนะแพ้เพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์แน่นอนโอ้โหอันนี้ชัดเจนเลยอีกหนึ่งประเทศนี้หลายคนบอกว่าเอาแค่ไซส์ตลาดก็กินขาดนะครับนั่นก็คือเวียดนามเพราะประชากรประมาณสัก100 ล้านคนนะครับแล้วก็เป็นคนที่เซกเตอร์เทคเขาเจ๋งมากระยะหลังเห็นว่ามีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาเยอะมากครับแล้วมากขึ้นในอนาคตอีกด้วยเปรียบเทียบนิดนึงว่ามาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยสิ่งที่เขาเป็นข้อเสียเปรียบก็คือแรงงานเขาราคาเริ่มแพงแต่เวียดนามเนี่ยค่าแรงเขายังคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแรงคนไทยหมายค่าแรงขั้นต่ำด้วยกันเนาะใช่ครับหรือรายได้รายเดือนอย่างเงี้ยเขายังค่อนข้างถูกกว่าคนไทยแม้จะอยู่ในเซกเตอร์ที่เป็น Industrial Technology ก็ตามเราจะเห็นนะครับว่าบริษัทที่ผลิตมือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยที่เป็นแบรนด์ที่บอกเลยว่าบางทีเนี่ยจะก็จะคว่ำ iPhone ได้อยู่แล้วก็คือ Samsung โดยเฉพาะในเวียดนามเขาใช้ที่เนี่ยแหละครับเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศเกาหลีใต้และ 40% ของมือถือ Samsung ที่เราใช้กันอยู่ทั่วโลกเนี่ยก็มาจากเวียดนามทั้งนั้นพื้นฐานในการที่จะให้เขายกระดับเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีของโลกมีเวียดนามอยู่ข้างหลังฉะนั้นแล้วเนี่ยเวียดนามได้องค์ความรู้ได้ knowledge ได้แม้กระทั่งเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปสู่ประชาชนแล้วรัฐบาลก็บอกว่าในช่วงนี้ยอมรับเวียดนามเหมือนไทยเมื่อสักหลาย10 ปีที่แล้วเนื้อหอม GDP โตเศรษฐกิจดีใครๆก็อยากลงทุนแรงงานที่เป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่มีเยอะแต่เขาบอกว่าภายในกรอบระยะเวลาประมาณ10 ปีหลังจากนี้ไปเวียดนามก็จะเจอเหมือนกับประเทศไทยเจอเหมือนกับมาเลเซียก็คือเจอสังคมผู้สูงอายุและกับดักรายได้ปานกลางสิ่งที่รัฐบาลเวียดนามวางไว้ก็คือว่าเขาจะต้องรักษาระดับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบนี้ให้โตต่อไปให้ได้2ก็คือเวียดนามเขามองแล้วนะว่าถ้าจะแข่งกันตรงๆกับไทยบอกเลยว่าสู้ไม่ได้พวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพื้นฐานเนี่ย บางทีมันไม่ได้สร้างมูลค่าให้ได้เยอะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าปกติแล้วมันก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่จีนเองก็มีเป็นเหมือนคอมมอดิตี้เนาะใหญ่ของโลกเขาเลยบอกว่าถ้าจะลุยเขาลุยไปที่ฝั่งสตาร์ทอัพครับไม่น่าเชื่อนะว่าเทคใหม่เลยใช่เทคใหม่เลยสตาร์ทอัพเวียดนามเนี่ยมองบ้านเราอะมีสตาร์ทอัพที่เรารู้จักกันอยู่แค่ไม่กี่ชื่อแต่ที่เวียดนามมีประมาณ 3,000 บริษัทโอเคและ11บริษัทเป็นระดับยูนิคอร์นมีอะไรบ้างชื่อว่าโมโมไม่ใช่ร้านอาหารบ้านเรานะฮะโมโมเนี่ยเขาเป็นบริษัทเทคด้านการเงินมีอีกหลายๆบริษัทอย่างเช่น V-Life อย่างเงี้ยเป็นบริษัทด้านฟินเทคหรือบริษัทอื่นเขามีบริษัทพัฒนาเกมเป็นของตัวเองนั่นหมายความว่า3บริษัทเนี้ยเป็นระดับยูนิคอร์นแล้วเขายังมีอีกหลายพันบริษัทที่รอจะไปยูนิคอร์นเพราะฉะนั้นรัฐบาลเขาสนับสนุนเรื่องของการลงทุนด้านสตาร์ทอัพหนักมากโอ้โหอ่ะเรามาถึงอีกหนึ่งประเทศครับที่ต้องบอกว่าไม่พูดไม่ได้เพราะว่ามีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับในภูมิภาคเราในเชิงประชากร300ล้านคนโดยประมาณแล้วก็มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็น1ประเทศที่อยู่ใน G20 นั่นคืออินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเนี่ยจะคล้ายๆเราครับเฮียบ้านเราตอนนี้รัฐบาลผลักดันเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ EV ใช่ไหมครับอินโดนีเซียมีแต้มต่อมากกว่าเราคือทรัพยากรทางธรรมชาติสินแร่เขาเยอะมากประเทศเขาใหญ่เกาะเขาเยอะทรัพยากรเขามีมากล้นนิกเกิลดีบุกหรือแม้กระทั่งพวกทรัพยากรธรรมชาติแร่ต่างๆแน่นอนว่าเขาตั้งตัวเองจะเป็น EV Hub เหมือนกันดึงดูดก่อนอันนี้เราจะเห็นว่ามีการไปพูดคุยกับอีลอนมัสก์เพื่อดึงเทสลามาลงทุนสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ BYD รถยนต์จีนเองเนี่ยก็เล็งๆแล้วว่าถ้าจะขยายอินโดนีเซียคือเป้าหมายที่จะเข้าไปลงทุนเพื่อผลิตโรงงานเพื่อผลิตแบตเตอรี่หรือแม้กระทั่งการทำตลาดแต่อุปสรรคของอินโดนีเซียจะแตกต่างจากประเทศอื่นคือเขามีเรื่องของการกีดกันทางการค้าอยู่ประมาณหนึ่งกำแพงภาษีเขาสูงครับยิ่งตอนนี้คือยิ่งจีนยิ่งรุกหนักเข้าไปเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะสร้างกำแพงทางการภาษีเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบแต่มันอาจจะมีการปรับแก้กฎหมายในอนาคตเพราะว่าสุดท้ายเขาก็ต้องดึงดูดการลงทุนและเวลาที่จะเข้ามาคือคุณต้องทำร่วมกับธุรกิจที่เป็นท้องถิ่นฉะนั้นด้วยขนาดประชากรขนาดทรัพยากรขนาดประเทศอินโดนีเซียมีแต้มต่อกว่าทุกๆประเทศครับและเขาวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องดึงดูดมาให้ได้คืออุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อแข่งกับไทยหรือตีไทยครับเราจะเห็นว่ารถยนต์ที่เป็นสันดาปภายในบางยี่ห้อเนี่ยก็ใช้อินโดนีเซียเป็นฐานการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นพวก SUV ซึ่งมันเป็นรถครอบครัวที่เขาใช้ที่นั่นกันเป็นส่วนใหญ่แต่เริ่มจะมีรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนั่งกัน3คน4คนธรรมดาอะไรแบบนี้รถเก๋งรถอะไรอ่ะใช้อินโดนีเซียเป็นฐานการผลิตและเขามองว่าอินโดนีเซียนี่แหละตลาดประมาณเนี้ยชนชั้นกลางกำลังเติบโตเศรษฐกิจโต 5% โต 6% ต่อปีมีพื้นที่พัฒนาอีกเยอะอย่างล่าสุดนูซันตาราเมืองหลวงใหม่ของเขาก็กำลังก่อสร้างการเติบโตของอินโดนีเซียมันจะสูงขึ้นกว่านี้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะฮะก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ครับทำให้แต่ละประเทศเองคงต้องหาโซลูชันอย่างกรณีจีนเองก็ต้องมีไชน่า plus one ครับคือต้องมีหนึ่งในพันธมิตรแล้วครับที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นอานิสงส์ก็เลยมาสู่ที่นี่แต่ประเด็นที่ว่าจะเป็นประเทศใดอันนี้ก็แต่ละประเทศว่าจะบริหารเสน่ห์ตัวเองอย่างไรนะครับและนั่นก็เป็นภาพรวมเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับในข่าวเศรษฐกิจท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่าน podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcasts และ SoundCloud